นัตทิกรรม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดแรงงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องของนายนิโคลัสกรอกมนุษย์ผีดิบแห่งฝรั่งเศสนะครับว่าเมื่อวันที่15พฤศจิกายนปีคศิสตักราช1,994 เจ้าหน้าที่ตำรวจในมหานครปารีสเข้าจับกลุ่มตัวนายนิโคลัสกรอกที่ด้านหน้าของมูแลงรุตสถานบันเทิงกล้องโลกในมหานครแห่งแพรชั่นและน้ำหอมของยุโรปก็คือปารีสในฐานะที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่ากระทำการฆาตกรรมฆาตกรรมบิซอนิเยวัย32ปีเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมา อันเป็นส่วนหนึ่งของเหยื่อฆาตกรรมของฆาตกรรักร่วมเพศผู้นี้ทั้งหมดเจ็ดรายที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมเพียงเดือนเดียวอืมเดือนเดียวถึงเจ็ดครั้งหัวหน้าแผนกคดีฆาตกรรมชื่อกินเบิร์ตทิธควบคุมคดีเชื่อว่าเหยื่อทั้งเจ็ดรายถูกสังหารโดยฆาตกรคนเดียวกันเขาก็รีบเร่งนำตัวนายนิโคลัสกลอกเนี่ย ไปยังหน่วยสืบสวนคดีฆาตกรรมเพื่อสอบปากคำโดยเร็วที่สุดในกลอกยอมรับในภายหลังว่าตำรวจแผนกสืบสวนคดีฆาตกรรมที่เกี่ยวกับการฆ่าโดยความอำมหิตหูร้ายไม่น่าจะค้นพบร่องรอยการสังหารโหดที่เขาก่อไว้ได้อย่างรวดเร็วปานนั้นแต่ทำไมละ่ะต่อไปนี้ก็คือเรื่องราวที่เรียบเรียงจากผู้ที่เขียนถึงคดีฆาตกรรม สยองขวัญที่ในายกรอกได้ก่อขึ้นนะเมื่อเจ้าหนะ้าที่ตำรวจแสดงตัวเข้าจับกุมนายกรอกได้อย่างละม่อมเขาก็ถูกนำตัวไปยังที่ทำการหน่วยสืบสวนคดีอาชญากรรมเพื่อสอบปากคำพวกเขามีหมายค้นเตรียมไว้พร้อมเพื่อให้กรอกนำไปค้นหาหลักฐานที่อพาร์ตเมนต์เลขที่9ถนนกูโตในห้องพักตำรวจยึดปืนพกขนาดจุดสอที่ใต้เตียงนอนของนายกรอก แล้วก็ถูกส่งต่อไปตรวจหาหลักฐานที่กองพิสูจน์หลักฐานในเวลาต่อมานอกจากปืนแล้วตำรวจยังได้พบสิ่งที่พวกเขาไม่น่าจะคาดไม่คาดว่าจะพบในห้องพักของนายกล็อกนั่นก็คือฟันของมนุษย์ที่หล่นเกลื่อนอยู่ตามพื้นห้องกระดูกสันหลังและกระดูกขาของมนุษย์ห้อยตรงเตงลงมาจากเพดานห้องเหมือนโมบายวิดีทัศน์จำนวนมากมายที่มีภาพเกี่ยวกับการชํำแหล วางอยู่เต็มชั้นเก็บของผนังห้องด้านหนึ่งมีเป้ากระดาษที่มีรอยยิงพรุนปะอยู่เต็มไปหมดอีกด้านหนึ่งของห้องเป็นที่ตั้งของเครื่องรับโทรทัศน์บนหลังเครื่องรับโทรทัศน์มีขวดแก้วที่ใส่เท่ากระดูกของมนุษย์วางประดับอยู่ด้วยมุมหนึ่งของห้องมีนิตยาสารหลายเล่มมัดกองรวมกันอยู่ใกล้กับกองนิตยาสารเขาก็พบกระเป๋าสะพายหลังของนายกร๊อก ที่ภายในมีกุญแจมือมีเครื่องมือผ่าตัดมีเทปกาวซึ่งเป็นที่ถูกกับรสนิยมของนายกร๊อกในตู้เย็นตำรวจยังได้พบถุงบรรจุโลหิตที่ถูกขโมยมาตำรวจก็ยึดเอาไปเป็นหลักฐานพยานรายงานการตรวจพิสูจน์หลักฐานจากาแผนกนิติเวชส่งกลับมายังเจ้าหน้าที่หน่วยสืบสวนคดีฆาตกรรมภายในเวลาไม่กี่วันทุกอย่างก็สอดคล้องกันทีนี้ก็ต้องจำนวนด้วย หลักฐานพยานนายกร๊อกถึงได้เปิดปากรับสารภาพตำรวจผู้รับผิดชอบคลี่คลายคดีแล้วก็เขาก็มีความสุขที่สามารถปิดคดีฆาตกรรมโหดลงได้สำเร็จแต่ยังคงต้องการคำอธิบายถึงกระดูกมนุษย์ที่พบในห้องแล้วก็ถุงโลหิตที่พบในตู้เย็นในกร๊อกบอกว่า,าผมอธิบายให้พวกเขาฟังว่า กระดูกและฟันเหล่านั้นผมได้มาจากการขโมยศพในสุสานสมัยโกติกหลายแห่งในมหาคนครปารีสเพื่อจะนำซากศพเหล่านั้นมาชํำแหละส่วนถุงเลือดที่ผมอที่พบในตู้เย็นผมก็บอกว่าอย่าสงสัยเลยผมเอาไว้ดื่มครับดื่มสดๆเลยผมบอกพวกเขาว่าเคยเป็นผู้ช่วยสัปเหรอในสถานแต่งศพมาเป็นเวลาถึงสิบเดือน มันทำให้ผมได้พบกับสิ่งที่ผมรอคอยมาตลอดชีวิตนั่นก็คือการเป็นมนุษย์กินคนด้วยประสบะการณ์จากการเป็นผู้ช่วยสัป,ปเหรอ่อก็เลยสามารถเก็ไปทำงานในแผนกผ่าพิสูจนศพในโรงพยาบาลได้ในที่สุดเมื่อผมอยู่ตามลำพังกับศพที่ผ่าพิสูจน์แล้วก็แล่เนื้อที่สี่โครงมากินสดๆบางครั้งก็แอบเฉือเนื้อศพติดมือกลับไปบ้านเพื่อไปประกอบอาหารกินให้สมกับที่ผมอยากกินจนน้ำลายสอ ตำรวจถามผมครั้งแล้วครั้งเล่าว,ว่าทำไมต้องฆ่าคนอย่างหหูร้ายทำไมต้องกินเนื้อคนทำไมต้องกินเลือดคนทำไมต้องไปข,ขโมยขุดศพทุกอย่างที่ตำรวจเขาต้องการรู้ประวัติของนายกลอกมนุษย์ผีดิบเนี่ยระบุไว้ว่าเขาเกิดวันที่22มีนาคมปีคริสต์ศักราช1972ในประเทศคเมรูนทวีปแอฟริกา บิดาของกล็อกทำงานเป็นพนักงานธนาคารของฝรั่งเศสที่ไปเปิดอยู่ที่นั่นพร้อมกับครอบครัวครั้งหนึ่งหลายหลายปีเขายังจำความไม่ได้ขณะที่อยู่ในเคมมริรุมาจำความได้เมื่ออายุห้าขวบที่พ่อย้ายมาทำงานที่มหานครลอนดอนแล้วก็ย้ายไปที่ตอนใต้ของมหานครปารีสตอนที่เขาอายุได้เจ็ดขวบแล้วก็อยู่ที่นั่นจนอายุสิขวบ ในกรอกเล่าว่าชีวิตตอนเด็กของผมก็เหมือนกับเด็กทั่วไปยกเว้นแต่ว่าผมมีเพื่อนไม่กี่คนผมเป็นลูกโทนไม่มีพี่สาวไม่มีน้องสาวผมก็เลยต้องอยู่ตามลำพังในห้องนอนพ่อเป็นคนใจดีอยากจะได้อะไรพ่อก็หามาให้แต่สิ่งที่พ่อไม่เคยให้กับผมก็คือความอบอุ่นพ่อไม่เคยจกกอดไม่เคยจูบผมพ่อปล่อยให้ผมอยู่ตามประษาของผมทำให้ผมมีความรู้สึกเย็นชา จนไม่เคยคิดจะเห็นใจใครที่มีทุกข์ที่พึ่งของผมก็คือการอ่านหนังสือเกี่ยวกับผีดูดเลือดมนุษย์หมาป่าแล้วก็ฝังใจภาพแห่งความตายและมนต์ดำภาพของปลาซูซูปีศาจร้ายแห่งซูเมเรียนโบราณที่ผมพบในหนังสือที่พ่อซื้อมาจากอังกฤษฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของผมตลอดมาสำหรับผมแล้วปลาซูซูคือปีศาจโบราณที่ทรงพลังอำนาจสูงสุด ครั้นเมื่อได้มาดูภาพยนตร์เรื่องหมอผีเอ็กซ์ s t ซิความเลื่อมสายในมนดำก็ลุกทั่วหัวใจตอนที่นายกล็อกอายุได้สิบขวบเขามีปากเสียงกับผู้เป็นปู่ในที่สุดปู่ซึ่งอยู่ในวัยชราก็เส้นโลหิตใหญ่ในสมองแตกตายคาที่กล็อกรู้สึกได้เลยว่าพ่อกับแม่และญาติพี่น้องโทษเขาว่าเขาคือต้นเหตุที่ทำให้ปู่ตายแม้ว่าจะไม่ได้ตั้งใจก็าตามทีเถอะ กลอกยอมรับว่าเขาเกิดความประทับใจในความตายอย่างปัจจุบันทันด่วนจากนั้นก็ประทับใจในบรรยากาศของงานศพการนั่งเฝ้าศพในเวลากลางคืนแล้วก็บรรยากาศห้องประกอบพิธีศพนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาท่านอายุได้12ปีครอบครัวของนายกลอกก็ย้ายไปลิสบอนประเทศโปรตุเกสอยู่ที่นั่น4ปีแม้ว่าบรรยากาศจะเปลี่ยนไปแต่ชีวิตส่วนตัวของกลอกก็ยังคงเหมือนเดิม ไม่มีเพื่อนร่วมชั้นเรียนอยากจะคบหาสมาคมกรอกก็เลยเหมือนกับอยู่ตัวคนเดียวในโลกทำให้เขาสั่งสมความเกลียดชังผู้คนในสังคมรอบตัวมากเกินทุกทีกรอกเล่าว,ว่าผมอายุได้16ปีพ่อก็ย้ายกลับมาปารีสคราวนี้ผมอยู่กับพ่อเพียงลำพังมีเวลาว่างผมก็ไปท่อมๆอมอยู่ในป่าช้าเชื่อไหมครับว่าผมรู้จักป่าช้าทุกแห่งในกรุงปารีสเหมือนพลิกฝ่ามือผมใช้ เวลาในช่วงนั้นจมอยู่ในป่าช้าในฐานะพฤกษศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับต้นไม้ดอกไม้ผมที่ไดไปดูประตูของอาคารครอบหลุมฝังศพที่เขาทำไว้อย่างสวยงามกุญแจที่ปิดเอาไว้สนิมเขระผมสามารถมองดูฝาหีบศพที่เป็นหินว่าหนาขนาดนี้น้ำหนักจะควรเป็นเท่าไหร่สิ่งที่ผมประทับใจมากก็คืออาคารที่สร้างครอบคลุมหลุมฝังศพเอาไว้ อย่างงดงามโดยเฉพาะที่เพียรลาซาตัตที่มองหมาดหรือว่าที่พาซีจีแมทผมชอบเข้าไปมองเข้าไปข้างในผ่านหน้าต่างกระจกที่ปิดสนิทภายในมีการประดับประดาตกแต่งไว้ด้วยเฟอร์นิเจอร์ภาพวาดหรือไม่ก็รูปปั้นแต่แค่นั้นมันไม่ทำให้ผมรู้สึกสงบได้ผมต้องเข้าไปดูภายในให้ได้สักวันนึงผมก็ทำกุญแจผีสำหรับไขเปิดประตูอาคารเข้าไปข้างใน หากกุญแจสนิมเครอะขายไม่ได้ก็เอาแฉลง,งัดหรือไม่ก็แงหน้าต่างแล้วก็มุดเข้าไปเมื่อเข้าไปข้างในได้แล้วความรู้สึกของผมเหมือนกับว่าผมเป็นจกักรพรรดิแห่งดินแดนนรกดินแดนแห่งนี้คืออาณาจักรของผมหลายครั้งที่ผมแอบเข้าไปในสุสานในเวลาตอนกลางวันแล้วซ่อนตัวอยู่จนค่ำรออยู่อย่างนั้นแหละเมื่อประตูสุสานปิดมันก็ถึงเวลาที่ผมจะได้ทำในสิ่งที่ผมต้องการโดยไม่ต้องเกรงกลัวว่าใครจะมาคอยจับผิด แอบเข้าไปในสุสานบุกรุกอาคารที่สร้างครอบคลุมหลุมฝังศพไม่ทําให้ในายกรอกรู้สึกสะใจเขาเริ่มวางแผนขั้นต่อไปด้วยความวิปริตในจิตใจกรอกวางแผนในการที่จะทําทให้ความสะใจของเขาประสบผลสําเร็จนั่นก็คือการขุดศพขึ้นมาชำแหละในที่สุดก็ตัดสินใจลงมือทําตามที่หัวใจเรียกร้อง รวบรวมเครื่องมืออันประกอบด้วยฉลแงสั้นหนึ่งอันคีมสองอันไขควงอันหนึ่งแล้วก็เทียนไขสีดําเล่มหนึ่งถุงมือสําหรับสัญญาแพทย์คู่หนึ่งทั้งหมดถูกบรรจุไว้ในกระเป๋าสะพายหลังออกจากที่พักนั่งรถไฟใต้ดินไปลงที่สถานีทอกาเดโรตอนนั้นเกือบบ่ายโมงประตูสุสานพาซีซีเมตเปิดต้อนรับบรรดาญาติพี่น้องของผู้วายชนที่จะมาเคารพศพทั้งสองบานปลอดคนนะตอนนั้นสับปะเลอไปกินข้าวกลางวันยังไม่กลับมา สุสานพาซีเป็นสุสานเล็กๆมีอาคารครอบคลุมหลังศพใหญ่ๆอยู่หลายหลังถูกสร้างขึ้นในระหว่างศตวตรรษที่19ตั้งอยู่ระหว่างถนนสายหลักสองสายง่ายต่อการปีนเข้าไปภายในตอนกลางคืนแน่นอนไม่มีใครคิดหรอกว่าจะมีขโมยมาลักรอบขโมยศพในเวลากลางวันแสกๆกลอกหมายตาอาคารหลังหนึ่งไว้ล่วงหน้าแล้วมันเป็นอาคารหลังเล็กที่มีอาคารสร้างครอบคลุม หลุมฝังศพของชาวรัเสเซียที่อพยพหนีสงครามมาตั้งแต่ปี1967กรอกแอบงัดประตูเหล็กไว้ร่วงหน้าแล้วแล้วก็ปิดงับไว้ตามเดิมเหมือนว่าไม่มีใครไปแต่ต้องรอเพียงแต่กรอกจะไปผลักมันให้เปิดเท่านั้นเมื่อเข้าไปถึงกรอกก็ขนลุกเมื่อฉุกคิดถึงวิญญาณคนตายที่อยู่ในหลุมแต่แล้วก็ขจัดความกลัวออกไปได้หลังจากสูดลมหายใจเข้าเต็มปอด กรก็เปิดประตูแล้วก็ปิดไว้ตามเดิมก่อนจะก้าวเดินลงไปที่บันไดที่ทอดไปสู่ที่เก็บศพข้างล่างที่ค่อนข้างจะแคบนะกำแพงที่เก็บศพก็เปียกชื้นมีตะไคร่น้ำจับเขียวมืดสนิทน่ากลัวที่สุดนายกรอกหยุดเทียนที่เตรียมมาเพื่อให้แสงสว่างเขาใช้ความพยายามที่จะนำหีบศพที่เป็นไม้ออกมาจากหีบศพหินที่อยู่ภายในภายนอก กว่าจะเอาหีบศพไม้ออกมาได้ก็ทุลักทุเลเพราะว่าจะต้องค่อยๆประคองให้มันค่อยๆวางลงบนพื้นเพื่อ,เพ,อเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังไปถึงหูสัปเหร่อที่เฝ้าสุสารอยู่ภายนอกแม้ว่าหีบศพจะกระแทกหน้าแข้งยนตปูดแต่ว่ากล็อกกลับไม่มีความรู้สึกเจ็บแม้แต่น้อยกล็อกก็กลาดสายตาพิจารณาหีบศพอยู่ครู่หนึ่งมันทำด้วยไม้โอ๊กอย่างดีฝาลวงผนึกแน่นด้วยตะปูควงขนาดใหญ่ มันดูเหมือนโลงศพใหม่ๆในกร็อกหวังว่าจะพบกระสบที่เพิ่งจะฝังไปไม่นานนักเสร็จแล้วก็ใช้ไขควงตะปูควงที่ยึดออกมาทั้งหมดในเวลาไม่ถึงสิบนาทีกร้อกก็ใช้ชแฉลงงัดฝาหีบศพเปิดออกกลิ่นเหม็นสาบสางพุ่งขึ้นมากระทบจมูกจนแทบสำลักและสิ่งที่เขาเห็นอยู่ในโรงศพก็คือร่างของหญิงชราที่เน่าไปครึ่งหนึ่งแล้วอยู่ในชุดขาวที่มีผ้าหม่มสีน้ำตาลคลุมอยู่ใบหน้าเละ ด้วยน้ำเหลืองที่แห้งกรังกลิ่นสาบสางทำให้กลอกรู้สึกวิงเวียนเหมือนจะเป็นลมก็ลองดึงผ้าห่มข้างหนึ่งขึ้นแต่ดึงไม่ขึ้นเพราะว่าผ้าห่มดูดซับติดกับน้ำเหลืองศพจนเกลือกรังฟันน้องศพยื่นโยยนลองมาจากริมพิปากที่รั้งขึ้นด้างบนและดึงลงมาข้างล่างกระบอกตากลวงโบเมื่อในกลอกมองลึกลงไปก็มีความรู้สึกประหลาดพุ่งขึ้นมาจับขั้วหัวใจเขารู้สึกว่าโลกมันหมุนจี ศพยายแก่ที่อยู่ข้างในเหมือนจะเคลื่อนไหวได้อะไรจะเกิดขึ้นหากศพนั้นลุกขึ้นมาได้เพื่อป้องกันไว้ก่อนในายกรอกก็ใช้ไขควงกระนำแทงศพอย่างไม่นับทั้งที่หน้าท้องชายโครงและที่ไหล่ไม่เลือกที่อย่างน้อยก็ห้าสิบครั้งพอรู้สึกตัวแขนก็มีน้ำเหลืองที่พุ่งขึ้นมาจากบาดแผลที่ในกรอกกระนำแทงลงไปเน่หนาไปหมดมันคือการกระทำการทารุณกรรมต่อศพเป็นครั้งแรก จากนั้นเมื่อมีเวลาว่างก็บุกเข้าไปขโมยขุดศพที่ใหม่ๆขึ้นหน่อยขึ้นมาจำแหลกจนกระทั่งถูกจับกลุมที่ด้านหน้าของมู่แหลงรุดอายุ20ปีเขาถูกเกณฑ์เป็นทหารอยู่ในหน่วยซ่อมบำรุงอาวุธปืนมีหน้าที่ทำความสะอาดปืนและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดมันเป็นงานใหม่ที่น่าเบื่อหน่ายที่สุดอยู่ประจำการได้ปีหนึ่งก็เริ่มมองหางานที่เขาถูกใจนั่นก็คืองานที่จะต้องเกี่ยวข้องกับศพ สถานศึกษาเกี่ยวกระสพบก็คือโรงพยาบาลในกรอกไปสมัครเป็นพนักงานในโรงพยาบาลที่ซองเดอพอลเป็นโรงพยาบาลเด็กหน้าที่ที่ได้รับก็คือพนักงานในห้องเก็บศพครั้งแรกที่ได้แต่ต้องศพที่ตายใหม่ๆก็คือเป็นลูกมือแพทย์นิติเวชท,ที่ผ่าพิสูจน์การหาสาเหตุการตายของหนูน้อยวัยสิบขวบ ผู้ที่ผ่าศพสอนให้กรอกจดจำการกรีดหน้าท้องศพเพื่อพิสูจน์อวัยวะภายในกรอกบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมได้แต่ต้องศพสดผมรู้สึกตะลึงในความสดของเครื่องในของแม่หนูน้อยจนแทบจะลืมหายใจทีเดียวอยู่ที่โรงพยาบาลแวงซองได้ไม่นานก็ย้ายมาทำงานที่โรงพยาบาลเซนโูเซฟในหน้าที่พนักงานประจำห้องเก็บศพและผู้ช่วยเจ้าพนักงานผ่าพิสูจน์ศพ ทำความสะอาดตกแต่งศพเพื่อนําไปประกอบพิธีในวิหารเล็กๆสําหรับประกอบพิธีศพที่อยู่เหนือห้องแต่งศพนั่นแหละญาติจะได้พบศพของผู้วายชนถูกตกแต่งอย่างดีเพื่อรอการประกอบพิธีทางาศาสนาต่อไปในกรอกบอกว่าเขารู้สึกสะใจกับง,งานที่ทํายิ่งได้ศึกษาการกรีดหน้าท้องศพเป็นรูปตัววายเปิดซี่โครงแบะออกเพื่อดูอวัยวะภายในทุกส่วน ได้เห็นการใช้เรื่องเลื่อยไฟฟ้าผ่ากะโหลกศรีรษะการที่พนักงานผ่าศพพิสูจน์ตัดอวัยวะภายในยออกมาใส่กล่องทีละส่วนทีละส่วนเพื่อทํารายงานการผ่าพิสูจน์การหาสาเหตุของการตายเขาบอกว่าหลังจากพนักงานผ่าพิสูจน์ศพเสร็จงานแล้วผมก็อยู่ตามลําพังขับศพเอาอวัยวะภายในยใส่กลับเข้าไปแล้วก็เย็บปิดแผลเรียบร้อย ที่นี่แหละที่ผมเริ่มชําแหละชิ้นเนื้อศพมากินสดๆก่อนจะกินผมจะอ่านประวัติการป่วยของคนตายก่อนเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคศพผมก็เลยไปคุยกับคนขายเนื้อเขาบอกว่าเนื้ออะไรก็ตามที่จะมีคุณภาพอยู่ได้ไม่เกินสามสี่วันหลังจากวันตายผมเคยฝันเสมอว่าวันหนึ่งผมจะทํากับคนเป็นๆแทนศพหลายครั้งที่กรอกแล่เนื้อศพบ,บางส่วนติดมือกลับไปทําอาหารกินที่บ้าน กลอกบอกว่าเขาชอบกินสดๆมากกวา่าเนื้อที่มีรสชาติอร่อยเหาะที่สุดก็คือกล้ามเนื้อต้นขาแล้วก็กล้ามเนื้อหลังเนื้อหน้าอกนี่ไม่ไม่อร่อยมีแต่ไขมันมีผู้ตั้งคำถามมารู้สึกอย่างไรเมื่อเขากลายเป็นมนุษย์กินคนที่กินเนื้อคนเป็นครั้งแรกกลอกก็บอกว่านี่ตอบแบบจริงใจเลยนะผมพูดกับตัวเองเงียบๆว่าเฮ้ยนี่อ้วเป็นมนุษย์กินคนของจริงแล้วนี่หวาแล้วเนี่ย งานในหน้าที่อีกอย่างหนึ่งของกรอกก็คือการไปช่วยงานแผนกผ่าตัดระบบทางเดินอาหารอันรวมไปถึงการนำใบสั่งของสัญญาแพทย์ไปเบิกถุงโลหิตจากธนาคารโลหิตเพื่อไปใช้ในการผ่าตัดใหญ่เขาสามารถยักยอกถุงเลือดมาเก็บไว้ในที่เก็บพอหลังงานเลิกก็ยัดลงกระเป๋าสะพายหลังเอากลับมาแช่ไว้ในตู้เย็นที่ห้องพัก เมื่อความวิปริตในอารมณ์ถึงขีดสุดเขาจะเอาเท่ากระดูของคนตายผาสมกับเลือดจากถุงเลือดแล้วก็ดื่มเข้าไปเพื่อจะดับความกระหายในนิโคลัสกล็อกสารภาพว่าในเช้าวันที่เจ็ดตุลาคมปี1994 เขามีความคิดขึ้นว่าเท่าที่ผ่านมานี่เขาเป็นมนุษย์กินคนที่ไม่สมบูรณ์เขาจะต้องหาเหยื่อที่มีชีวิตมาฆ่าแล้วชำละกินเขามาถึงจุดพลิกผันจากการเป็นนักบุกรุกหล,ลุมศพกินเนื้อศพดื่มเลือดผสมเท่ามนุษย์กระดูกมนุษย์มาเป็นนักล่าเนื้อมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบในวันนั้นเขาออกเดินหาเหยื่อจะเป็นใครก็ได้หนุ่มสาวเท่าชะแรแก่ชะราหรือแม้แต่เด็กเล็กก็ไม่เว้น ขอแต่ให้เข้ามาในเวลาและโอกาสที่อำนวยกันแล้วกันเมื่อหาไม่ได้กล็อกก็หันมาเปิดอินเทอร์เน็ตเข้าไปในซัตรูมของมินิเทลคือเว็บไซต์สำหรับพวกรักร่วมเพศเขาได้พูดคุยกับเทอรี่จากนั้นก็ส่งข้อความทางโทรศัพท์แล้วก็ลงเอยด้วยการที่เทอรี่ให้ตำบลที่อยู่กับกล็อกกลอกก็รู้เลยว่าเทอรี่ต้องการจะมีเพศสัมพันธ์กับเขาเป็นที่รู้กันในหมู่ พวกรักร่วมเพศว่าหากต้องการเพื่อนรักร่วมเพศจะต้องติดต่อผ่านทางมินิเทลซึ่งสะดวกในการพูดคุยนัดพบกล็อกพบว่าการฆ่าเทอรี่โดยไม่มีพยานรู้เห็นนั้นง่ายมากด้วยการใช้ชื่อปลอมซึ่งจะไม่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้เลยว่าเจ้าของชื่อปลอมนั้นเป็นใครกล็อกก็นัดพบกับเทอรี่ที่ห้องพักในตอนบ่ายกล็อกพกปืนขนาดจุดสองสองไว้ที่เอวใส่เสื้อแจ็คเก็ตคลุมไวอ้อย่างมิดชิด เมื่อไปเคาะประตูห้องของเทอรรี่กรอกก็บอกชื่อปลอมตามที่ได้บอกไว้ในมินิเทลเทอรรี่ก็มาเปิดประตูให้ในกรอกก็เดินเข้าไปในห้องพร้อมกับหันหลังกลับมาอย่างรวดเร็วในขณะที่เทีรรี่กำลังปิดประตูห้องกรอกก็กระชากปืนพกออกมาจากเอวเทอรรี่หน้าถอดสีเมื่อหันกลับมาเจอปากกระบอกปืนจ้องมาที่ระดับตากรอกขมใจนิดนึงก่อนที่จะเหนี่ยวไก กระสุนนัดแรกทะลวงเข้าที่ใบหน้าเทียรี่เสถลาล้มคว่ำหน้าลงบนพื้นห้องในกลอก,ก็มองดูเลือดไหลทะลักออกมาจากบาดแผลที่เกิดจากหัวกระสุนจบกันแค่นี้กระมังกลอกก็ออกเดินสำรวจว่าในห้องนั้นมีอะไรบ้างเมื่อเดินกลับมาที่ร่างของเทียรี่ปรากฏว่าเขายังไม่ตายยังเด่นทุรนทุรายส่งเสียงครงางเบาๆหายใจเสียงวีดวีดกลอกก็ยิงซ้ำที่ด้านหลังศีรษะอีกนัดหนึ่งแต่เทียรี่ก็ยังไม่ตาย กลอกก็ยิงซ้ำอีกสองสานัดเดินไปหยิบคุกกี้มากินย้อนมาดูเทยรี่อีกครั้งก็ยังไม่ตายสนิทยังครางอยู่กลอกก็ยิงซ้ำเขาที่แผ่นหลังอีกนัดหนึ่งเพื่อความแน่ใจกลอกก็เดินไปหยิบกระถางต้นไม้ใบเข่องมาทุบหัวของเทยรี่ซาำแล้วซ้ำอีกจนกระถางแตกหลังจากนั้นได้เช็ดรอยนิ้วมือออกจากขอบกระถางรวบรวมเครดิตสมุดเช็คก,กระเป๋าสตางัง บัตรประจำตัวของเทอรรี่ใบขับขี่นาฬิกาปลุกและเครื่องตอบรับโทรศัพท์ขณะที่เจ้าของห้องไม่อยู่ใส่กระเป๋าสะพายหลังแล้วเพ่นออกจากห้องที่เกิดเหตุทันทีเทีรรี่บิซอนเยนอนตายอยู่บนพื้นห้องถึงสามวันจนกระทั่งผู้ที่เป็นบิดาของเทอรรี่รู้สึกผิดปกติเพราะว่าไม่สามารถติดต่อกับลูกชายได้ตามปกติก็เดินทางไปยังอพาร์ตเมนต์ของลูกชายพอเปิดเข้าไปก็พบลูกชายนอนเป็นศพอยู่บนพื้นห้อง ตำรวจทำแผนที่พบศพแล้วก็เก็บหลักฐานที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคดีในห้องที่เกิดเหตุติดมือไปด้วยกลอกบอกว่าหนังสือพิมพ์ลงข่าวการตายของเทอรรี่เพียงสั้นๆแม้แต่ขณะที่กลอกถูกนำตัวขึ้นพิจารณาคดีในศาลผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปรับรู้เรื่องราวในห้องพิจารณาคดีเรื่องนี้กลอกเป็นพูดถึงเรื่องนี้ว่าทางครอบครัวของเทอรี่คงไม่ต้องการให้เรื่องราว การเป็นเกของเทอรี่แพร่ออกไปบนหน้าหนังสือพิมพ์เพราะความอับอายในเมื่อผู้ตายวัย34ปีเป็นเจ้าของพัตคารชื่อดังแล้วก็ใช้เวลาว่างไปเป็นนักดนตรีชอบมีความสัมพันธ์กับชายที่มีอายุมากกว่าเป็นประจำผู้ที่ไปถึงที่เกิดเหตุเป็นคนแรกคือกินเบิร์ตทีลจากหน่วยสืบสวนคดีฆาตกรรมสภาพของศพไม่ได้ทำให้ทีนรู้สึกสยดสยองแต่อย่างใดเพราะว่าเขาพบเรื่องร้ายๆแบบนี้มาจนชินแล้ว คดีฆาตกรรมอันเกิดจากฝีมือของพวกรักร่วมเพศในแต่ละปีก็เป็นอย่างที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่แหละในเดือนนี้มีคดีฆาตกรรมอันเกิดจากฝีมือพวกนี้ถึงเจ็ดศพด้วยกันจากรายงานของฟรองเพสระบุว่าคดีฆาตกรรมรักร่วมเพศถึงสามในสี่ของคดีฆาตกรรมในรอบหนึ่งปีเยอ่มมักจะถูกฆ่ายอย่างทารุณโหดร้ายแล้วก็เกิดจากความวิปริตในเรื่องรักร่วมเพศ เนื่องจากการแสวงหาความสุขในเรื่องเพศรถอันผิดธรรมชาติทั้งนี้ตั้งแต่ต้นปี1990เป็นต้นมาจะเริ่มต้นที่มินิเทลอันเป็นเว็บไซต์ของเกเนี่ยเป็นส่วนใหญ่รายงานผลการตรวจพิสูจน์ศพจากแผนกนิติเวชระบุว่ากระสุนนัดแรกทะลวงเข้าไปในลูกในตาแต่หัวกระสุนหยุดอยู่ห่างจากสมองจึงไม่ถึงแก่ความตายนัดต่อๆมาทะลุกะโหลกศีรษะหมดมีเพียงนัดเดียวที่เฉี่ยวมันสมองไปเพียงเล็กน้อย แต่ที่ทําให้เทียรีย่ถึงกับความตายก็คือนัดสุดท้ายที่เข้าด้านหลังทะลุอ่ะทะลวงหัวใจเข้าไปนิโคลัสกลอกน่าจะลอยนวลไปได้เพราะว่าตารวจไม่มีหลักฐานและก็บ่อแสโยงไปถึงตัวของกลอกหากเขาจะไม่ทําพลาดอย่างไม่น่าให้อภัยในเมื่อเขานําเช็คของเทียรยี่ไปใช้ซื้อเครื่องถ่ายวิดีโอเสมียอถามหาบัตรประจําตัวแต่กลอกกลับให้ใบขับขี่ ที่เขาแกะรูปเทอรี่ออกแล้วก็เอารูปของเขาใส่เข้าไปแทนความแตกเมื่อเสมียนเปรียบเทียบลายมือแล้วพบความผิดปกติเสมียนก็แจ้งตำรวจแต่กล็อกก็เพ่นหนีไปก่อนที่ตำรวจจะมานั่นก็คือเบาะแสที่ทาให้ตำรวจหน่วยสืบสวนคดีฆาตกรรมบุกไปดักรวบตัวกลอกที่นอกมูลแลงรูดคาบารีขณะที่พาผู้หญิงไปเที่ยวกล็อกเข้าปิ้งเพราะรูปของเขาบนใบขับขี่ข,ของเทอรี่ หลังจากถูกสอบสวนคาดคันอย่างหนักในกลอกก็จํำนนด้วยหลักฐานก็เลยรับสาร,รภาพเรื่องการฆาตกรรมเทยรี่ต่อมาก็คือการบุกรุกขโมยศพในสุสานสมัยโกธิกหลายแห่งนำซากศพมาชำแหละเอากระดูกมาแขวนไว้ในห้องนอนจนไปจนถึงเหตุที่ขโมยถุงโลหิตมาแช่ตู้เย็นเอาไว้กลอกทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจขย่อนเมื่อเขาบอกว่าเขาเอาไว้ซดในโอกาสพิเศษ เบื้องหลังคดีมนุษย์ผีดิบนี่การสอบสวนเน้นไปที่มูลเหตุทำให้กลอกที่เป็นเพียงนักลักลอบขุดสุสานกลายมาเป็นฆาตกรกลอกให้การว่าเขาทำการบุกรุกสุสานขโมยศพมาชำแหละเพื่อความสะใจนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการเป็นฆาตกรเพียงแต่ว่าเหยื่อเป็นร่างไร้วิญญาณเหยื่อเป็นพวกรักร่วมเพศแ,แต่กลับไม่มีร่องรอยการร่วมเพศกับเหยื่อเรื่องนี้กลอกอธิบายว่า เขาไม่ใช่คนพิสมัยไม้ป่าเดียวกันแต่ที่ลงมือฆ่าก็เพื่อต้องการเห็นคนตายไปต่อหน้าด้วยน้ำมือของตัวเองหลังจากตำรวจได้บันทึกคำรับสารภาพของกลอกเพื่อเตรียมทำสำนวนส่งอายการกลอกก็ถูกส่งไปควบคุมตัวที่เรือนจำเฟอรรี่เมโรจิตที่อยู่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสเป็นเรือนจำที่สำหรับคุมขังนักโทษก่อนที่จะถูกส่งตัวขึ้นศาลตามโทูตานุโทษ แต่ที่นับว่าหนักหนาสาหัสก็คืออาจจะอยู่ในเรือนจำเป็นเวลาถึง3-4ปีกว่าจะถูกนำตัวขึ้นฟ้องร้องต่อศาลหลังจากศาลพิพากษาโทษแล้วก็ต้องรออีกเป็นปีกว่าในห้องขังในเรือนจำใหม่จะว่าง2ปีระหว่างถูกคุมขังรอสารนัดพิจารณาทางการได้ส่งจิตแพทย์และนักจิตวิทยามาตรวจสภาวะจิตใจของกลอกมีการทำการทดสอบหลายสิบครั้งสรุปว่ากลอกมีความผิดป ปกติทางด้านจิตใจแล้วก็เป็นพวกชอบร่วมเพศในแนววิปริตทีมงานดังกล่าวไม่ได้ตรวจสอบระบบประสาทว่าผิดปกติหรือเปล่าซึ่งในกรณีนี้อาจจะทำให้ทนายจำเลยนำสืบได้ว่ากล็อกเป็นโรคประสาทไม่อาจจะควบคุมตัวเองได้ในขณะกระทำผิดกล็อกพยายามปกป้องตัวเองในคำให้การกับทีมเขาให้การว่ากระสุนนัดแรกเกิดลั่นขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจแต่มันเป็นอุบัติเหตุโดยแท้ และในที่สุดก็เลยลั่นไปเรื่อยๆจนผู้เคราะร้ายถึงแก่ความตายในที่สุดซึ่งเขาก็ยืนกรานมาจกนกระทั่งถูกนํำตัวขึ้นศาลเพื่อพิจารณาคดีส่วนสาเหตุในการฆาตกรรมตอนแรกกลอกบอกว่าต้องการปล้นแต่มันึกขึ้นได้ว่าจะทำให้โทษหนักขึ้นก็เลยให้การไปอีกอย่างหนึ่งว่าในตอนเช้าก่อนที่จะลงมือฆาตกรรมเทยรี่กลอกได้เกิดมีปากเสียงกับพวกรักร่วมเพศในสุสาน อย่างรุนแรงเพราะว่าสุสานแห่งนั้นกรอกถือว่าเป็นอาณาจักรของเขาใครจะไปละเมิดไม่ได้จากนั้นเขาก็เข้าไปหาพวกรักร่วมเพศสักคนในเว็บไซต์มินิเทลเพื่อคมขู่และแก้แค้นพวกรักร่วมเพศที่มีปากเสียงกับเขาแต่สิ่งที่กรอกได้กล่าวอ้างมาไม่มีอยู่ในสำนวนการสอบสวนของทิลเพราะว่าหลังจากสอบปากคำของกรอกประกอบกับหลักฐานพยานและพยานแวดล้อม ทีนก็สรุปว่าสำนวนแน่นพอจะนำขึ้นพองร้องต่อสารให้ลงโทษแก,ก่กรอกได้แล้วต้องกล่าวว่าในที่นี้เลยว่าในท่ามกลางความวุ่นวายของคดีนี้ที่ยืดเยื้อมาเกือบสองปีเต็มทีนได้รับคำสั่งให้ไปอยู่ในหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายในปี1995แม้ว่าจะไม่ได้รับผิดชอบคดีนี้โดยตรงแต่ทีนก็กัดติดกรอก โดยพยายามหาหลักฐานโยงไปยังคดีฆาตกรรมอีกหลายคดีที่เกิดในเดือนตุลาคมโดยทำการสอบปากคำกล็อกในห้องทำงานที่หน่วยต่อต้านผู้ก่อการร้ายเลขที่36เวเดอร์ออฟเรจหลายครั้งด้วยกัน ศาลเปิดการพิจารณาคดีนิโคลัสกลอกนัดแรกในปี1997ที่ครูเอ็ดแอซี e ่ในมหานครปารีสคณะลูกขุนจำนวน9้าคนเลือกสรรโดยท่านผู้พิพากษาดูเบอร์เวอิตเนทอเรนเป็นทนายจำเลยอายการแสดงหลักฐานภาพถ่ายเครื่องประดับที่ทำด้วยกระดูกมนุษย์ ตลอดจนสภาพห้องพักของนิโคลสัสกลอกทำให้คณะลูกขุนถึงกับอึง้งกลอกพูดถึงเหตุการณ์ตอนนี้ว่าอายการต้องการโยงการเป็นฆาตกรโดยสันดานของผมเข้ากับสภาพแวดล้อมเพื่อโยงให้คณะลูกขุนเห็นว่าผมคือฆาตกรโดยสันดานอายการได้ตั้งข้อกล่าวหากลอกไว้ว่าจำเลยคือนายนิโคลสัสกลอกเจตนาฆ่าเทียรี่บิสซองเน่ผู้ตายโดยใจตรองไว้ก่อน แล้วนำไปซึ่งสมุดเช็คบัตรเครดิตกระเป๋าสตางค์ใบขับขี่นาฬิกาปลุกและเครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติของผู้ตายบางอาจปลอมใบขับขี่ด้วยการเปลี่ยนเอารูปตัวเองเข้าไปแทนแล้วก็ปลอมลายเซ็นของผู้ตายเพื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อยอมให้เงินหรือว่าทรัพย์สินที่จำเลยต้องการจะได้ข้าพเจ้าเชื่อว่าจำเลยได้ก่อคดีแบบนี้มาก่อนระหว่างปี1994 แต่เนื่องจากขาดพยานหลักฐานจึงไม่อาจฟ้องร้องจำเลยได้ขอให้ศาลได้ลงโทษจำเลยตามความผิดที่ข้าพเจ้าได้ระบ,บุไว้ในส,สำนวนสถานหนักด้วยส่วนกลอกก็พูดถึงคำฟ้องของอายการอย่างมีอารมณ์ว่าอายการเรียกผมว่า,อา,า,รรวาไอ้พวกเสพติดการฆ่าคนไอ้ผีดิบไอ้ผีดูดเลือดที่มีลมหายใจอายการยังใส่ใข่ผมอีกว่าผมได้ลอกเรียนแบบฆาตกรต่อเนื่อง เจ้าของฉายานักฆ่าผู้ถือกุหลาบแห่งมินิเทลผมว่ามันมาจากสารวัตรกาแซงที่เป็นหนึ่งในผู้สอบสวนคดีความผิดของผมแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานที่จะมามัดตัวผมแต่เขาก็พยายามยกเอาพฤติกรรมของผมไปเปรียบเทียบกับฆาตกรต่อเนื่องแถมยังฟุ้งส่งเดชว่ามีคนยืนยันว่าเห็นผมอยู่ในบาเกที่เป็นแหล่งหาเหยื่อของฆาตกรคนดังกล่าว โชคของกล็อกยังดีที่ศาลไม่พิจารณาการเปรียบเทียบพฤติกรรมของฆาตรกรต่อเนื่องกับของกล็อกด้วยเพราะว่าศาลเห็นว่าเป็นเรื่องไร้สาระที่ฟังไม่ขึ้นคราวนี้ก็ถึงตอนสาคัญที่จิตแพทย์ที่ได้ไปสอบปากคําของกล็อกตลอดเวลาหลายปีก่อนที่ศาลจะนัดเปิดการพิจารณาคดีแล้วก็ถูกเบิกตัวมาให้การเกี่ยวกับผลการตรวจสอบสภาพจิตของกล็อกส่วนใหญ่ก็ออกความเห็นตรงกันว่า จำเลยสั่งสมสันดานฆาตกรมาแต่ครั้งบุกเข้าไปลักลอบขุดศพมาจำแหละจนได้มาคลุกคลีกับศพของคนตายไม่ได้เกิดขึ้นมาแต่ดั้งเดิมจำเลยจึงมีอาการประสาทหลอนลงมือฆ่าจริงๆในวันตัดสินคณะลูกขุนถกเถียงกันถึงสามชั่วโมงจึงมีมติเอกฉันว่าจำเลยผิดจริงตามข้อกล่าวหาของอายการผู้พิพากษาจึงพิพากษาว่า จำเลยนายนิโคลัสกรอกมีความผิดจริงในข้อหารกระทำการฆาตกรรมในายเทียรี่บิสซองแนโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อนเป็นโจรปล้นทรัพย์ผู้ตายปลอมใบขับขี่ปลอมไลเซน็นแสดงคำอันเป็นเท็จหลอกลวงเจ้าของร้านขายกล้องวิดีโอเพื่อให้ได้ซึ่งวิดีโอที่จำเลยต้องการให้จำคุกจำเลยไว้มีกำหนด12ปีทั้งนี้นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาจำเลย สารไม่ได้ลงโทษข้อหาละเมิดลักลอบขุดสุสานแล้วก็ขโมยถุงโลหิตจ,จากธนาคารเลือดกรักถูกส่งไปคุมขังในเรือนจำเพลอรี่เมอรอกีทางใต้ของมหานครปารีสสี่ปีกับสองเดือนจนกระทั่งถูกย้ายไปอยู่ที่เรือนจำเมสองสรันปัวซีซึ่งอยู่ห่างจากนครปารีสไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ15ไมล์สองทันปัวซีเนี่ยเป็นที่คุมขังนักโทษคดีอุกจกรมีอยู่หแห่งด้วยกัน แต่ว่าแต่ละแห่งมีนักโทษเด็ดขาดอยู่ประมาณแห่งละ200คนภายใต้การรักษาความปลอดภัยเข้มงวดนอกจากนักโทษอุกจักรแล้วยังมีนักโทษที่เป็นผู้ก่อการร้ายนักโทษคดีเป็นฆาตรกรต่อเนื่องอีกด้วยกล็อกบอกว่าเขาถูกขังรวมอยู่กับฆาตรกรต่อเนื่องจอมโหดถึง6คนด้วยกันในคุกกล็อกได้เรียนคอมพิวเตอร์โปรแกรมโดยทุนของรัฐบาล แต่ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในโรงยิมไปทาสีอาคารหรือไม่ก็ทำงานพื้นผูสนามหญ้ามากกว่านั่งเรียนคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนกรอกเรียนวาดภาพเขาฟุ้งว่าเพิ่งรู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อยู่ทางนี้เหมือนกันกรอกเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยถ่ายภาพให้ทำวิดีโอเรือนจำเรียนรู้การบันทึกภาพการตัดต่อภาพเป็นการบันทึกการแสดงดนตรีการแข่งขันฟุตบอลและการแข่งขันชกมวยในเรือนจา ผู้สื่อข่าวนิตยาสารแอนทรีทอรนถามกลอกว่าถามจริง,รงๆเหอรู้สึกอย่างไรในขณะที่กินเนื้อมนุษย์ด้วยกันกลอกก็บอกว่าบอกตรงๆจากหัวใจเลยนะมันทําไม่รู้สึกเหมือนว่าตัวเองเทียบเท่ากับเทพเจ้ามันทําให้รู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่มันเหนือมนุษย์ธรรมดาขึ้นไปจนบอกไม่ถูกจากการสัมภาษณ์ศาสตราจารย์แคนซี่แม็คเคนผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิเคราะห์ ท่านได้เน้นว่าพฤติกรรมในการเป็นมนุษย์กินคนซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวเนื่องกับพวกอาการป่วยก่อนหน้านั้นในช่วงครึ่งหลังของชีวิตมนุษย์เมื่อทารกย่านมจากเต้าก็จะรักและบูชาแม่แต่แล้วหากมีอาการขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะการได้รับความกดดันในชีวิตเมื่อเป็นเด็กจะทําให้เกิดปฏิกิริยาหล่อหลอมให้เด็กคนนั้นมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงจากคนใกล้ชิดก็จะลุกลามมาสู่คนในสังคมโดยรวม เรียกว่าการระบายอารมณ์การกระทําที่เรียกว่าการระบายอารมณ์ซ้ําแล้วซ้ําอีกไม่อาจหยุดการกระทําลงได้ดังนั้นการที่จะส่งตัวผู้มีความผิดปกติดังกล่าวจากสถานบําบัดเพื่อกลับไปใช้ชีวิตในบ้านเป็นสิ่งที่ต้องใครค่ครวญให้รอบคอบที่สุดดรพ a r ดีเอสผู้เชี่ยวชาญในด้านอาชญาจิตเวชแห่งชาติยกกรณีของเจฟฟรียดามเมอร์มาเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ของกลอกแต่ว่าต่างมุมมองอไป เขาระบุว่าการมองย้อนหลังเข้าไปในชีวิตวัยยาวของฆาตรกรต่อเนื่องไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญเด็กที่มีอาการป่วยทางจิตจากความกดดันในชีวิตวัยยาวมีเป็นจำนวนล้านแต่พวกเขาเหล่านั้นก็หาได้พัฒนาเป็นฆาตรกรต่อเนื่องทุกคนไม่ต้องพิจารณาสาเหตุอื่นมาวิเคราะห์ประกอบเข้าไปด้วยนอกเหนือจากพฤติกรรมในวัยยาวอันน่าจะเป็นสาเหตุให้เด็กคนนั้นกลายเป็นฆาตรกรต่อเนื่อง จะมีเหตุกระตุ้นที่เป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้เด็กคนนั้นเข้าสู่เส้นทางของความเป็นฆาตากรทีนี้มาถึงชีวิตบ้านปลายของมนุษย์ผีดิบหลังจากได้รับโทษจองจำมาเป็นเวลา7ปีกับ4เดือนในจำนวนโทษจำคุก12ปีทางการก็ปล่อยนิโคลัสกรอกเป็นอิสระในวันที่22มีนาคมปี2002 หลังจากออกจากเรือนจำนิโคลัสก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวตอนหนึ่งว่าผมเป็นคนป่วยที่จมอยู่กับนิสัยที่พิสดารกว่าคนอื่นที่ทำให้ผมกลายเป็นคนเลือดเย็นพอที่จะกินเนื้อมนุษย์ด้วยกันซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวไม่ได้ปรากฏในผู้คนธรรมดาทั่วไปบ่อยนักสำหรับผมแล้วมันก็คืออาการเสียสติเป็นการกระทำบ้าๆที่ไม่มีใครกล้าทำ ที่รับฟังได้จากการพิจารณาคดีที่กรอกได้ก่อขึ้นก็คือเขาปล้นฆ่าผู้ตายอย่างเลือดเย็นแล้วเก็บเอกสารสําคัญในกระเป๋าสตางค์ไปทั้งยังพยายามใช้เช็คของผู้ตายในการซื้อกล้องโดยการปลอมลายเซ็นแต่กลับไม่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการบุกรุกสุสานขโมยขุดศพการเดิมเลือดมนุษย์สดๆเหมือนผีดิบดูดเลือดการกินเนื้อม,มนุษย์ สื่อมวลชนและพนักงานสืบสวนมุ่งประเด็นไปการที่การปล้นค่าฆค,ครั้งนี้น่าจะเป็นดังที่กลอกได้เคยสัมภาษณ์เอาไว้ก่อนหน้าที่จะได้รับโทษว่าเจ้าหน้าที่ไม่อาจจะหาหลักฐานมาทำให้ศาลเชื่อว่าเขาได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหาดังกล่าวจริงหลังจากพ้นโทษกลอกใช้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ที่เรียนมาจากในคุกสร้างเว็บไซต์ของตัวเองประกาศขายภาพเขียนสีของอดีตฆาตกรโหดมืออาชีพ ประสบะการณ์ในการขโมยศพในสุสานและการกินเนื้อมนุษย์ทําให้เขาสามารถเขียนหนังสือเล่าประสบะการณ์ออกวางตลาดได้รับเชิญไปออกรายการทอล์กโชว์เป็นว่าเล่นทําให้กล็อกกลายเป็นคนดังไปในที่สุดพฤติกรรมดังกล่าวทําให้ทุกคนเชื่อว่ากล็อกได้หายจากอาการโรคจิตกลับมาเป็นคนธรรมดาสามัญที่ใช้ชีวิตแบบปกติสุขกับผู้คนทั่วไปในสังคมจะเห็นชัดได้จากถ้อยคําที่เขาแสดงไว้ในเว็บไซต์ต่อหนึ่งว่า นี่เป็นเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าเว็บไซต์ที่ไม่เป็นทางการของข้าพเจ้าในอดีตบัตรนี้ข้าพเจ้าได้ละทิ้งมันไปโดยสิ้นเชิงข้าพเจ้าได้พยายามกลับตัวกลับใจเสียใหม่อย่างเต็มที่แม้ว่าข้าพเจ้าไม่อาจจะลบภาพพจน์ในอดีตของข้าพเจ้าได้แต่ข้าพเจ้าก็ได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะทําให้ภาพพจน์ในปัจจุบันของข้าพเจ้าสวยสดงดงามข้าพเจ้าไม่ได้บางอาจที่จะกล่าวว่าเว็บไซต์ของข้าพเจ้าดีกว่าคนอื่น ไม่ได้นำอดีตมาค้าขายหากำไรแต่ข้าพเจ้าเพียงแค่ไม่ต้องการให้ผู้ใดได้ทำความชั่วช้าแบบเดียวกับที่ข้าพเจ้าได้ทำมาในอดีตเพราะข้าพเจ้าไม่อาจจะชดเชยความผิดที่ได้เคยทำไว้กับสังคมโดยรวมได้สาสมเลยข้าพเจ้าสาบานว่าจะไม่กลับไปเป็นมนุษย์กินคนอีกเป็นเด็ดขาดกลอกเดินทางไปใช้ชีวิตในประเทศสวีเดนและอังกฤษ ที่สุดก็กลับมามาหาหนาครปารีสอีกครั้งในปี2004ใช้ชีวิตคู่กับเพื่อนต่างเพศในอพาร์ตเมนต์ภาพจากเว็บไซต์ล่าสุดกรอกได้ย้อนชีวิตไปสู่ยุคโบราณแวดล้อมไม่ได้ภาพเขียนและภาพถ่ายเกี่ยวกับเรื่องราวของมนุษย์กินคนและมนต์ดำเขาไม่ได้เป็นคนเก็บตัวจากโลกภายนอกอีกต่อไปเขามีเพื่อนมาคบหาสมาคมมากมาย หากแต่เมื่อย้อนกลับไปอ่านคำสารภาพของกลอกที่บอกว่าชีวิตตอนเด็กเขาขาดความอบอุ่นจากผู้ที่เป็นพ่อที่รักเขาก็จริงแต่ก็ไม่เคยให้ความอบอุ่นแก่เขาแม้แต่จะอยู่ใกล้กันกลอกรู้สึกเหมือนอยู่ตัวคนเดียวในโลกภาพลักษณ์ที่ปรากฏในเว็บไซต์แสดงให้เห็นว่าช่องว่างและความโดดเดี่ยวที่กลอกเคยจมอยู่กับมันได้รับการเติมเต็มด้วยการที่เขามีเพื่อนผูกมากหน้าหลายตา ทั้งที่ไปมาหาสู่กันแล้วก็จากเพื่อนร่รวมโลกอินเทอร์เน็ตและในเว็บไซต์กล็อกหันมาประดับตัวด้วยรอยสักหลายพร้อยแล,แล้วก็ไปร่วมกิจกรรมการใช้ตะขอเกี่ยวแขวนเนื้อหนังเพื่อความสะใจในอารมณ์ด้วยฉายาว่าผีดิบดูดเลือดแห่งนะครปารีสเป็นเครื่องหมายการค้าที่ทำให้เขาได้รับเชิญไปออกรายการโทรทัศน์และให้สัมภาษณ์ในนิตยสารต่างๆมากมายทั้งยังได้เดินทางไปตะเวนขายภาพเขียนของเขาไปทั่วยุโรป เขาดูเหมือนว่าจะเป็นผู้ชายที่มีอัจฉริยภาพคนหนึ่งแต่ที่ทุกคนอดวันใจไม่ได้ก็คือเมื่อเขาเริ่มเบื่อชีวิตในปัจจุบันแล้วเขาจะหันกลับไปสู่เส้นทางเดิมอีกหรือเปล่าสําหรับข้อนี้คําตอบก็คือคงไม่เพราะว่าเขาแก่งามเหงือกจนไม่อาจจะเป็นมนุษย์ผีดิบได้อีกต่อไปแล้วล่ะครับเวลาหมดแล้วท่านผูฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ